ครับหลังจากที่ผมไปล่าบอสมาแล้วนะครับก็มาลุ้นกันดีกว่าครับว่ากล่องสมบัติของบอสเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับก็ในชื่อ Ambiguity ซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นกล่องบอสที่ดรอปมีโอกาสดรอปยานบอสกับอาวุธบอสนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10 20 28 29 30 31กล่องนะครับอันนี้เป็นบอสธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูกล่องของบอสธรรมดากันก่อนละกันนะครับส่วนไอ้กล่องที่มีโอกาสดรอปยานบอสกับอาวุธบอสเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปรุ่นกันตอนท้ายๆอันนี้ผมล่าแบบไปล่ามาล่วงหน้าแบบเยอะนะฮะหลายตัวเลยเพราะว่าถ้าเกิดทำคลิปแบบไล่ล่าบอสแบบเหมือนคลิปที่แล้วเนี่ยคือใช้เวลานานมากแค่ไปยิงบอสยังล่อไปเท่าไหร่อ่ะครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็เกือบชั่วโมงอ่ะถอนออกมาก่อนอันนี้ก็น่าจะรวมๆ 70-80 กล่องนะโอ้โหยังไม่หมดโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะอ๋อไม่ใช่หมดแล้วนะช่องเต็มเดี๋ยวต้องเอาเหรียญแดงฝากก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันกดไม่ได้โอเคอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะได้ของดีๆไหมหรือว่าได้แต่ขยะล้วนขยะถ้าผมไม่พูดนี่คือขยะนะกดล้วนเอ้ยโอเคอันนี้ดีครับนี่อันนี้สามารถเอาไปขายเป็นแต้มสงครามนี้ได้นะครับขั้นต่ำคือ 60,000 อันนี้โอเคถือว่ายิ้มแล้วอันนี้ยิ้มเลยอันนี้ก็ธรรมดาโอเครอบนี้อย่างน้อยก็พอได้กำไรหน่อยเว้ยเฮ้ยโอ้อันนี้ก็เป็นการ์ดปลดล็อกสกิลนะครับซึ่งก็มีโอกาสดรอปยากเหมือนกันนะครับเหมือนกับดรอปการ์ดในแร็กนาร็อกเลยนะครับแต่ก็ยุคนี้นะฮะการ์ดใบนี้ก็หาแบบเหมือนเจโรบี้อ่ะเดี๋ยวซื้อของให้น้องแป๊บหนึ่งนะครับยันลบยันลบเดี๋ยวรันปุ๊บกดกันต่อเลยอ้าวชิปมันต้องส่งของขวัญชิปหาย
อันนี้ก็คือหนังสือธรรมดานะเอาไว้ทำของก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้สำคัญในตอนนี้แล้วนะเอาปวดหิดอันนี้การ์ดตีบวกนะครับไม่มีอะไรมากโอ้โหได้ไอ้การ์ดตีบวก 25% เมื่อกี้ก็โอเคยิ้มละมาต่อกันที่เหลืออีกน่าจะ20กล่องโอเคช่องเต็มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนไม่ใช่สิลูกแก้วอันนี้หน้าการ์ดอันนี้ไว้เก็บการ์ดตีบวกต่างๆเอาไอ้สุ่มไอ้ของเติมเลือดหรือไม่เติมเกาะก่อนจะได้ลดจำนวนช่องไปแล้วก็เก็บการ์ดอันนี้นะครับนี่คืออาวุธบอสที่ผมบอกนะครับที่ผมดรอปมาได้จากบอสนะฮะให้ดูนี่ฮะจรวดมีไฟอย่างเท่แต่ใช้งานจริงไม่ได้ของบอสนี่คือขยะดีๆนี่เองได้แค่เท่อันนี้เท่อย่างเดียวขายขยะก่อนไม่ขายไม่ได้มันก็ขายทีละชิ้นนี่นะมากดต่อเลยครับรออะไรไม่มีอะไรดีๆเลยรอบนี้อันนี้คือการ์ดสำหรับตีบวกยานพวกสายหลบนะก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ขายได้แน่ๆเพราะคนที่เล่นไอ้เครื่องบินแบบผมเนี่ยไอเกียเนี่ยมันต้องใช้นะการสำคัญใบนี้แต่เดี๋ยวนี้เห็นน้องในกิวบอกว่าเขาไปเล่นแบบเวอร์ชันเลือดกันนะฮะเกือบตีบวกเลือดตีบวกเกาะอะไรเงี้ยแพทเก่าของผมคือเล่นไอ้เวอร์ชันหลบนะฮะแพทเก่าอันนี้ก็เหลือกล่องบอสแล้วนะครับมาเรามาดูกล่องบอสกันดีกว่า
ะได้อะไรเนาะกล่องบอสบอสใหญ่อย่างที่เห็นอย่างที่เห็นในช่วงต้นๆคลิปนะครับที่ผมไปล่าบอสใหญ่ด้วยตัวคนเดียวโซโล่ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไปเป็นทีมมันก็จะไวขึ้นไม้สีต้องเอามาไว้ตรงนี้ให้มันกันไว้จะได้รู้ว่าของจะตรงไหนโอเคไปครับลุยอันนี้บอสมังกรนะฮะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ได้อันนี้เป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินพานะครับอันนี้ถือว่าของดีอยู่โอเคไปไว้ข้างหลังจรวดเลยถือว่าเป็นของดีได้อยู่ได้อยู่อันนี้เป็นกล่องของบอสนกสองหัวแล้วนะยานบอสของแท้ดอกมาจะได้เอาไว้โชว์โอ้ไม่มีอะไรแล้วนะขยะล้วนมีดีแค่เครื่องยนต์ของเครื่องบินพระแค่นั้นนะครับก็ผลประกอบการถือว่าดีเพราะว่าได้ไอ้การ์ดเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตีบวก 25% มาอันนี้ก็ยิ้มละสำหรับผลประกอบการล่าบอสในคลิปนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแค่ได้การ์ดใบนี้มาผมก็ยิ้มแล้วนะครับเอาไปขายแน่นอน เอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปล่าบอสกับผลประกอบการในการล่าบอสในวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ